ความรู้สึกหรือเปล่าครับน่าสนใจน่าสนใจคำนี้นี่คือปัญญาเนอะคำถามแป๊บเนี่ยมันเป็นปัญญาทันทีนี่แหละคือใช่นี่แหละคือใช่ยอมรับเลยครับคุณโนวาขอย่องๆนะครับผมก็เล่าให้ฟังทั้งสองบริบทนะครับเข้าใจเรื่องกายกับจิตที่มันล้อมเดียวกันมันก็จะไม่รู้สึกหรือรู้สึกน้อยพอทนได้ประมาณนั้นลุยไฟก็พอทนได้อาจจะแทงปากแทงจมูกก็พอทนได้นะนี่เป็นต้นนั่นก็ทำได้จริงๆนะเรื่องนี้แต่ทางฝ่ายผมต่างหากที่อยากจะไปลองดูซิคิดยังไงก็ไม่เคยทำสักทีนะครับเพราะว่าพอถึงจุดหนูคือกำลังเล่นๆอยู่เนี่ยมันเกิดพลาดครั้งโอ้โหเราเห็นกับตาแล้วสมมติว่าเรามีศักยภาพเหนือกว่าสมมติเลยไปอยู่ในเหตุการณ์เป็นการมันก็มันการทำลายเขาอ่ะพระพุทธเจ้าจะห้ามทำลายจำหน่อยครับผมก็หาวิธีที่จะให้เขาเหล่านั้นมารู้จักเราแค่นั้นเองนะครับเพื่อจะให้เขาปรับในทางที่มันถูกต้องตรงจริงตามแนวทางของพุทธศาสตร์ที่ให้ไว้กับชาวโลกผมก็มองทางด้านนั้นซะมากกว่านะครับถ้าเราคิดบวกอยู่เรื่อยๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราจริงไหมครับขอบคุณครับคิดบวกมันคิดยังไงคิดบวกมันบวกเอาบวกเอาอย่างนั้นใช่ไหมคำว่าคิดบวกใช่ไหมครับไอ้เนกาทีฟโพสติฟนี่นะครับโอ้ยฟังมาเยอะคิดบวกตีความให้มันชัดๆดีไหมครับไม่งั้นมันก็ปะปนกันอยู่ในมันสมองเราปะปนอยู่กับสังคมเราก็เลยแยกย่อยไม่ออกบอกไม่ถูกคิดบวกคิดบวกเอานะในทัศนะส่วนตัวผมก็ไปคิดบวกฟังดีนะครับความคิดของผมบอกคิดบวกคืออะไรถามลุงหมอกนะไม่ไปถามคนอื่นไม่เห็นคนอื่นไม่เอานะไม่เอาตัวอย่างอื่นโอเคนะเอาตัวอย่างที่ท่านถามผมลุงหมอกถ้าบอกว่าคิดบวกมันหมายถึงอะไรผมตอบเลยคิดบวกคือคิดแต่จะให้ถ้าทำปวกก็มีแต่ให้ของมีของชิ้นนี้มันมี2ชิ้นอย่างเงี้ยไฟใช้มี2ชิ้นคิดบวกให้บวกก็เอาไปสักชิ้นนึงซะเงี้ยพอเวลาเป็นการกระทำมันสูญเสียแล้วเนี่ยมันเสียหายไป1อันเลยเป็นการกระทำใช่ไหมคิดบวกคิดแต่จะให้เรามีไฟใช้2อันวันหนึ่งแบ่งกันให้เข้าไปทางโลกมันหายนะฮะทางโลกหายแต่ทางธรรมน่ะแค่ความคิดมันไม่ได้สูญเสียอะไรโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคิดแต่จะให้ไปสิครับหนึ่งนั้นจะต้องให้ทั้งหมดก็คือการให้อภัยตัวนี้เหนือชั้นมากครับให้อภัยใครทำได้สุดยอดนะเกินโลกเลยครับบางทีมันขุ่นเคืองกับนายกนายขอมามากเหลือเกินโอ้โหทนไม่ได้ดูเป็นสามีภรรยากันหรือว่าเป็นคนในครอบครัวหรือคนเพื่อนฝูงถ้าบอกเอ้ยกูให้อภัยหมดแล้วว่าแล้วก็ทำตัวง่ายๆอย่างนี้สุดยอดปรารถนาของมนุษย์ตัวให้อภัยเนี่ยตัวที่พระพุทธเจ้ายกย่องมากนะครับให้อภัยคำว่าให้คิดบวกคิดแต่จะให้หนึ่งในนั้นคือมันสุดยอดคือให้อภัยใครก็ได้ไม่เคยมาเหยียบหลังตีนเลยมาก่อนโน้น5ปี10ปีใครก็ตามที่มาเป็นหนี้เป็นสินขอยืมเงินเราไม่ใช้เงี้ยเราก็ไม่ได้อดอะไรกันนักกันหนาเฮ้ยอภัยแต่ว่าไอ้ที่สามมันดีไปทำมาให้กินได้คล่องขึ้นมันเหลือเมื่อไหร่มันจะมาคืนเรานะคิดแบบนี้แต่ขณะนั้นเราต้องไม่ตัวเราเองต้องไม่เดือดร้อนนะถ้าเรายังเดือดร้อนอยู่มันทำไม่ได้หรอกมนุษย์นั่นใช่ไหมครับคนนั้นเป็นหนี้เราไม่มีจะกินเนี่ยก็ไปทวงเที่ยวไปถืออยู่วันยังค่ำทำไม่ได้หรอกโดยทั้งโลกมันจะทำไม่ได้แต่โดยความคิดมันก็ไปอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคนะคิดบวกก็คือคิดแต่จะให้คิดลบคิดแต่จะเอามีโอกาสว่าไหนกูเอาเลยนั่นแหละครับโอกาสมาถึงกูเอาเลยล็อกคอเลยประมาณไหนนั่นประเภทคิดลบคิดแต่จะเอาถึงเวลารวบเลยกินรวบเลยนั่นลักษณะนั้นถือว่าคิดลบแล้วก็ทำลบโอเคไหมครับพอมองออกนะนี่คือในทัศนะของลุงหงอกที่ได้จำแนกให้ฟังเนาะโอเคจบข่าวนะนอกนั้นคนอื่นเขาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราไม่เกี่ยวกันนะฮะท่านก็แยกแยะเอาแล้วต่อไปนี้
ว่าเจป๊อปหรือยังเลื่อนลงเลื่อนลงเจอะไรนะเจป๊อปตรงไหนเนาะสีม่วงสีม่วงสโลบายที่สอนคนที่เชื่ออยู่ตรงไหนเนาะต้องอ่านให้ฟังดีกว่าไหมกุศโลบายที่สอนคนที่เชื่อไม่กลัวแต่ได้สอนให้เข้าใจทำให้คนเขาขาดปัญญาขาดความเข้าใจใช่ไหมครับตอนเนี้ยแบบสวดมนต์จีทำให้จิตใจสงบได้บุญแต่ยุคนี้ต้องสวดคูณบวกลบคูณหารหากมีประโยชน์ก็จะดีกว่าสวดมนต์ต้องเห็นตัวหนังสือทั้งหมดมันถึงจะทำที่เดิมแบบเดิมวางไว้แบบเดิมต้องเห็นตัวหนังสือทั้งหมดมันนี่พอเวลาอ่านมันจะได้ทั่วทั้งหมดไปนั่นแหละคนสุดท้ายเลยยังไม่มาโอเคเอาละมาละเจป๊อปนะครับโอเคครับก่อนตอบต้องขอแจ้งก่อนนะว่าเวลาถามจะเขียนยาวครับก็อย่าตกใจเพราะว่าตัวคำถามมันไม่โชว์ถูกกันไว้โดยระบบของ AI มันจับ AI ของอะไรของ YouTube ครับทำไมถึงจับไม่รู้มันยาวไปวะไม่ใช่ครับแล้วก็ไม่ได้มีคำหยาบคายหรือว่าคำด่าทออะไรแต่ว่ามันจับอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจจับปุ๊บมันก็เลยไม่ขึ้นที่ลุงหมดก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบท่านที่อยู่หน้าจอเพราะว่าเรื่องของ AI ทุกวันเนี่ยเขาจะพยายามป้องกันไม่ให้มีคำไม่สุภาพออกไปสู่สาธารณชนต้องจำเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีคำไม่สุภาพออกไปสู่สาธารณชนเนี่ยเขาจะเป็นการความสูญเสียแน่นอนนะคนไหนที่เขาทำแอปพลิเคชัน YouTube เขาต้องรับผิดชอบความคิดของมนุษย์ทั้งโลกใช่ไหมครับเขาไม่ใช่เป็นเอามาเล่นนะครับเขาทำธุรกิจด้วยแต่เขาก็ต้องห่วงสังคมด้วยถ้าสังคมแตกแยกธุรกิจมันก็ไปไม่ได้นะคือแนวคิดของเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแล้วว่าคนไหนใช้ภาษาที่ไม่สุภาพเขาจะบล็อกโอเคนะครับให้เข้าใจตามนั้นและด้วยโปรแกรมของเขามา AI มันจะจำหมดภาษาในสุภาพไม่สุภาพบางทีมันรู้แม้กระทั่งไอ้คำถามของอะไรตรงนี้มันลองพูดหรือเปล่าเพราะว่าภาษาผมพูดกันทุกครั้งเนี่ยAI มันล็อกหมดทุกคำนะครับไม่รู้ว่า10,000กว่าคลิปเนี่ยถ้าไม่คิดเป็นคำนะผมว่าเป็นหลายพันล้านคำนะให้ดู 80,000 กว่าคลิปที่ผมพูดทั้งชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยถ้าคิดเป็นคำๆเนี่ยผมว่าหลาย10ล้านคำนะถ้าคิดเป็นประโยคนะเมื่อกี้พูดว่า10ล้านเป็น10ล้านถ้าเป็นประโยคผมว่าหลาย10แสนประโยคโอเคไหมครับนี่เป็นต้นมันจะเก็บหมดเนี่ยภาษาผมทิ้งเอาไว้ยังไงแบบไหนเนี่ยจะบอกให้ทราบว่านั้นมันอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำไปเพราะว่างานผมไม่ใช่เป็นงานที่ตีหัวเข้าบ้านใครนะครับบอกให้ทราบไว้ผมมองยาวไปถึงไหนๆนู่นนะ50ปี100ปีนู่นผมมองยาวขนาดนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้น AI ส่วนตัวที่ทางด้านที่เขาเรียกกันว่าไปอะไรไปลงทะเบียนใช่ไหมลงทะเบียนใช้แอปครับนั่นแหละครับมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวหนึ่งแหละครับเป็นสัญลักษณ์มันอยู่ตรงนั้นแอคเคาท์แอคเคาท์นั่นแหละครับตัวแอคเคาท์นั่นนะครับมันจะตามอย่างผมอนาคตผมจะรู้เลยว่าอนาคตผมทำงานในระดับนี้10ปี50ปีผ่านไปผมว่าผมได้รางวัลด้วยผมกล้าพูดไว้ล่วงหน้าเลยนะผมว่าได้รางวัลจาก YouTube อ่ะเพราะว่าเนื้อหาที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะครับ
มีแต่สร้างสรรค์ทั้งนั้นเลยมีแต่ประโยชน์ทำนองนี้แต่ว่านี่เวลาผมมองอย่างนั้นไม่ใช่ทำแบบตีหัวเขาบ้านเอาหาเขาไว้ไม่ใช่เอาสาใจเขาไว้ไม่ใช่เด็ดขาดเห็นไหมครับ เพราะมีผู้คนบางคนเขาสำเร็จไอ้เรื่องพวกนี้เพราะความสาใจหรือว่าไปด่าเขาจะดังเนี่ยสาใจโอ้ยลุงหอกไม่มีหรอกครับยังไงไม่มีเด็ดขาดเห็นไหมครับผมก็มีมาตรฐานของการทำงานสแตนดาร์ดผมวางผมอยู่แล้วนะครับโอเคขอเข้าใจตรงกันเดี๋ยวไปต่อครับคุณกุศโลบายที่ไว้สอนคนให้เชื่อให้คนกลัวแต่ไม่ได้สอนให้เข้าใจทำให้คนขาดปัญญาขาดความเข้าใจใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องที่สุดนะครับโอเคประโยคนี้ลงตัวถูกต้องที่สุดนะครับต่อมาแบบสวดมนต์ดีทำให้จิตใจสงบได้บุญแต่ยุคนี้ท่องสูตรคูณบวกของของหารมีประโยชน์มากกว่ากันอันนี้เป็นความคิดของลุงออกแล้วก็อยู่ในคลิปนี้เยอะเลยนะครับผมใช้คำพูดว่านะไอ้สวดมนต์เนี่ยเดี๋ยวจะตอบว่าได้อะไรนะครับสวดมนต์กับท่องสูตรคูณเพราะว่าท่องสูตรคูณจะมันใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ดีกว่าบอกว่าคุณหารได้ใช่ไหมครับคิดเป็นปริมาตรได้รับเหมาถมที่ได้ขุดออกไปกี่ตารางกี่ลูกบาศก์เมตรเอามาใส่กี่ลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เมตรราคาเท่าไหร่รับเหมาถมที่ได้นี่คือผลสูตรคูณแต่สวดมนต์เนี่ยได้เฉพาะตนถามว่าดีไม่ดีมากครับสวดมนต์เนี่ยถือว่าดีมากเพราะอะไรรู้ไหมคนที่จำอะไรต่างได้คนนั้นต้องมีความแม่นทางความนิ่งนะฝึกฝนความจำแล้วความจำที่สวดเนี่ยฮะพอเวลาเข้าไปทีเนี่ยมันจะหล่อล้อมกายใจเราจากกายใจคนที่สวดนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะในภาษาของพุทธศาสนาเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะบอกว่าเป็นสมถะกรรมฐานซ้ำไปในการสวดมนต์เนี่ยครับเป็นสมถะกรรมฐานจะมานำพาเข้าสู่หลังจากสวดมนต์เสร็จปุ๊บเขาจะนิ่งนะตอนนี้เข้าสู่ภาวะวิปัสสนากรรมฐานนะเขาจะต่ออย่างนั้นสวดมนต์เป็นความเฉพาะตัวถามว่าดีไหมดีมากว่าโอเคไหมครับถ้าถามผมก็ไม่เคยสวดมนต์โอเคไหมครับโอเคนี่ถ้าถามผมไม่เคยสวดมนต์จริงๆนะให้รู้ไว้นะที่นี่เชิงเปรียบเทียบผมก็บอกเปรียบเทียบต้องสุดคุณดีกว่าวะมันจะได้ไปทำอาหารกินได้ในชีวิตประจำวันจริงแต่พระสงฆ์หรือใครก็ตามที่จะสวดมนต์ท่านก็ไม่ได้มาประกอบอาชีพเหมือนอย่างชาวบ้านล้านถิ่นทีนี้คนที่เป็นชาวบ้านล้านถิ่นประกอบไปช่วยอาชีพไปด้วยมีเวลาก่อนหลับก่อนนอนสวดมนต์ด้วยมันก็ยิ่งสองแรงบวกใช่ไหมครับผมว่าโอเคนะดีทั้งคู่เลยครับนะดีที่สุดก็เลือกทำเอาทีนี้ผมว่านะโอเคนะเอาตัวเราเป็นหลักทีนี้ครับถ้าหากว่าเราเห็นความสำคัญหรือว่าได้ผลแล้วก็แนะนำผู้อื่นให้ทำตามก็แค่นั้นเองนะอย่าไปบังคับนะเอาไม่เอาไปเปล่ามาฉันได้ตรงนี้นี่นั่งอย่างเงี้ยเป็นลักษณะคำถามเปิดหรือว่าชักชวนการเปิดอย่าไปบอกว่าฉันถ้าฉันไปเธอต้องไปตามฉันเงี้ยอย่าไปทำเด็ดขาดนี้ข่มเขาโคยกินหญ้าสำนวนนะครับก็อย่าไปทำเช่นนั้นทุกคนนะฮะทั้งเด็กและผู้ใหญ่โอเคนะครับทำเป็นตัวอย่างของเด็กทำให้เป็นนิสัยเช่นตื่นแต่เช้าพ่อแม่ตื่นเช้ามาทำอาหารหวานข้าวเสื้อใส่บาตรตื่นตีห้าถ้าจะปลุกลูกขึ้นมาด้วยโอ้โหสุดยอดเลยฝึกให้เขาคืนตื่นแต่เช้านั่นเองครับนะมาช่วยแม่หน่อยช่วยพ่อหน่อยนิดเดียววันดีคืนดีพรุ่งนี้พ่อแม่ไม่อยู่นะใส่บาตรแทนพ่อแม่หน่อยนะอาหารตัวนั้นอุ่นหน่อยนี่แค่ดีเองเราก็ได้แล้วนี่เป็นกุศโลบายทำให้ลูกตื่นแต่เช้าเหมือนกับเราต่อไปเขาเป็นนิสัยทีนี้ครับคนตื่นแต่เช้านี่ถือว่าได้เปรียบนะให้รู้ว่าทำอะไรมีเวลามากกว่ากันเยอะเลยจำนะครับได้เปรียบเลยครับคนตื่นแต่เช้านั่นๆๆๆอย่ามาเอาตัวอย่างจากลุงออกเพราะลุงออกเพราะว่าชีวิตประจำวันไม่ได้เกิดการค้าขายแข่งกับใครนะครับจะตื่นเวลาไหนก็ได้หลับเวลาไหนก็ได้ลุงหมอหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำนะง่วงก็นอนนี่ลุงหมอโอเคไหมครับ
นั่นในลักษณะของความเป็นอยู่ของลุงออกแค่ไหมมันจะต่างกันสถานะมันต่างกันนะครับโอเคดีใจด้วยครับที่เข้าใจได้ชัดเจนนะคุณเจป๊อปครับหัวใจเทียมกับหัวใจจริงของเราถ้าคนที่เอาหัวใจเทียมเข้าไปใส่แทนหัวใจจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะทางการแพทย์เขาประสบความสำเร็จเรื่องนี้แล้วเพราะบันทึกเกิดจากเข้าหูเข้าตาสู่ใจสองบันทึกแก ใดๆก็ตามทีร่างกายเรานั้นมันจะทำการขับเคลื่อนไปโดยรูปแบบของอัตโนมัติอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความกดความดันความชื้นและความร้อนของอากาศที่อยู่รอบกายเราอีกครั้งหนึ่งร่างกายเราไปทั้งหมดมันมาจากธรรมชาติโอเคนะมันจะทำตามบทแบบของธรรมชาตินั้นขึ้นตรงต่อภายนอกก็มีความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยามันอยู่ตรงนี้โอเคนะยืนภาษาตายให้อยู่ก่อนเอาวันหนึ่งนายกนายขอก็เท่าชราแก่ชราเรื่อยก็สุดแท้ทำงานมากเกินไปวันหัวใจทำงานมากเกินหัวใจไม่ปกติแปลว่าไม่ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไปหาแพทย์วินิจฉัยโอ้ก็ต้องเปลี่ยนหัวใจแล้วเอาเปลี่ยนก็เปลี่ยนวะพอเปลี่ยนปุ๊บถามว่ามันจะมาควบคุมได้ไหมคำตอบเลยนะครับบอกไปเลยครับถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่หัวใจปกติของเรานะครับทำงานได้เต็มร้อยเต็มประสิทธิภาพไปแล้วกันเต็มร้อยมาตลอดแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนหัวใจเทียมเข้าไปใส่ปุ๊บมันจะลดไปครึ่งหนึ่งทันทีเลยครึ่งหนึ่งทันทีเลยเห็นไหมครับย้ำครึ่งหนึ่งทันทีเลยอะไรล่ะเพราะว่าเขาจะตั้งการควบคุมการเต้นของหัวใจหรือว่าสูบฉีดเลือดเอาไว้ในช่วงมันคงที่มันไม่ได้ปรับไปตามการวิ่งการเต้นการร้อนของสิ่งแวดล้อมนะฮะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราทำงานหนักมากหน่อยหัวใจเต้นเร็วขึ้นแรงแรงเพิ่มขึ้นอ้าวแน่นหน้าอกตามทีละเห็นไหมครับมันแน่นเลยแน่นมาหมดเลยแน่นอึดอัดมากบายกายเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาใส่หัวใจเทียมเข้าไปเรียกจะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่ใส่เข้าไปนะเอาไว้เพื่อที่จะให้ต่ออายุสำหรับคนที่ยังไม่อยากตายเร็วจนเกินไปประมาณนั้นนะครับนะนั่นทำไปคิดเอาเองนะครับแต่ถ้าหากว่าได้ฟรีถ้าเป็นผมนะขอฟรีก็น่าลองแต่ยังไงก็ไม่ลองแน่นอนชีวิตจริงเนี่ยครับผมจะไม่ให้วิทยาศาสตร์เข้าตัวผมบอกให้ทราบไปเลยนะครับไม่ลองแน่นอนชีวิตนี้โอเคนะแต่คนไม่เข้าใจก็สุดท้ายก็ได้ร่างกายที่อ่อนแอหรือว่าแย่กว่าเดิมอยู่ครึ่งทันทีด้วยครับไอ้นี่ดีไม่ดีจะสูญเสียไปถึง 60-70% ของร่างกายมันมีแต่สูญเสียบางคนบอกเอ้ยมันดีขึ้น 70% ก็ไม่ว่ากัน1ใน100หรือเปล่าที่ว่านั้นใช้ได้เลยแต่มันหายแน่นนะจริงแต่มันทำงานเร็วมากกว่าเดิมมันไม่ได้นี่ว่าเท่าเดิมไม่ได้มันจะแน่นกลับมาทีนี้ถามว่าคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นหรือคงที่หรือแย่ลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใส่ตรงนั้นเขาอาจจะพึงพอใจเนาะเพราะว่าฐานะความเป็นอยู่ไม่เหมือนกับคนที่เช้าต้องออกแรงเต็มร้อยเพื่อจะได้มาอยู่มากินประมาณนั้นครับเพราะการที่จะเปลี่ยนหัวใจส่วนมากแล้วมีแต่คนที่มีอันจะกินเขาทำกันโอเคไหมครับคนที่ไม่มีอันจะกินก็ปล่อยไปตามเกิดตามมีเขาทำกับคนที่มีอันจะกินถามว่ามันมีส่วนต่างไหมราคาค่างวดไหมคนทำนั่นแหละต้องคิดไปรูปแบบนั้นเป็นทางด้านธุรกิจหรือไม่อย่างเงี้ยแล้วก็คิดไปอย่างนั้นเล่นๆมันเป็นอะไรก็แล้วนะเราไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่เราถ้าเราล่ะโอ้ยเอาไว้ใส่ก็ตายไม่ใส่ก็ตายเหมือนกันวะมันก็มีทางออกได้ทางออกด้วยความคิดของเรานั่นแหละครับนะแล้วมันก็จะเป็นทางที่ค่อนข้างจะโอนะประมาณนั้นแต่เวลาจริงๆเอาไม่เอาตอนนั้นก็เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วทีเนี้ยถ้าหากว่าจะรักตัวกลัวใจอยู่ขนาดนั้นก็สูญเสียกันเยอะแยะก็ไม่ว่ารายการเพราะว่าไอ้ที่หามาได้ค่อนข้างชีวิตก็เป็นของเราหาจำไว้ล่ะไม่ได้มาจากใครมันก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของตัวเราเองโดยประมาณนั้นแหละใช่ไหมครับแต่สำหรับทางผมจะไม่เลย ผมมาให้ลูกให้หลานดีกว่า เวลาลุงหมอกเลือกก็เลือกอย่างนี้แหละครับ
โอเคนะตกลงจบเนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับโอเคโอ้เอาย้ำทีนึงวันพรุ่งนี้ผมไปที่วัดพระณพระปฐมเจดีย์นะครับก็ที่ท่านพระมหาชัยชุมพลคณะ4นะครับจำหน่อยครับติดต่อไปคณะ4ผมจะไปถึงก็ประมาณเที่ยงครับดูแลกันถึงประมาณ5โมงเย็นครึ่งไม่น่าจะถึง6โมงเย็นเพราะว่าอาจารย์ใจไปดูแลคนๆนึงซึ่งก็เป็นอาสาสมัครมาก่อนวันหนึ่งก็เดินให้รถชนแทนที่จะชนรถให้รถชนซะนี่ก็เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นผมเดินชนรถผมไม่โง่ให้รถชนหรอกจริง ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละ เอาเดี๋ยวไปตกลงไม่มีตรงเต็มนะทาง YouTube หมดแล้วทางเฟซเอาหายไปเลยเฟซหาใหม่ไปแล้วจบนะไม่ต้องไปทางเฟซแล้วโอเคบ้านใครบ้านใครครับดูเวลา3ทุ่ม54นาทีผมว่าผมคลีนหมดแล้วนะผมเคลียร์หมดแล้วนะทุกท่านเนาะไม่ติดกันเลยพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะฮะซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้แล้วเดี๋ยวขอเลยขอระเด้อสิบอกให้อย่าลืมนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้นะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบเหมือนกับที่เดินน้ำบกอากาศนะสามสหายพระราชพานะของพระศรีอัปริยเมตรัยพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองคนที่ดีคนดีหนีชั่วเขาจะจัดการไม่ดีเองหนีไม่รอดเด็ดขาดคนอยู่บอกเพราะว่าเขาอยู่ในภาวะที่พวกนี้นะครับนอนอยู่เขาเป็นจิตสีข้างได้ก็ได้กันสามสหายไม่ธรรมดานะครับนะอ้อเอวังก็มีแต่ตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอ้และอามิตพุทธ thank you very big ครับผมจบข่าว